พี่ครับวันนี้วันที่13เดือน11ปี57นะครับพฤศจิกายนครับลูกค้าออกรถใหม่นะครับน้องจากนวมินออกรถใหม่ครับไมล์รถอยู่ที่282กิโลนะครับเว็บ125ไอนิวนะครับไฟเลี้ยวจะยาวเดี๋ยวมาเทสกันนะครับสมมุติว่ามีคนมาขโมยรถเรานะครับเราลืมล็อกรถเราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเรานะให้เรากดปุ่มกดล็อกรถก็ดับเลยอ่ะแต่ขโมยมี2ระบบระบบแรกคือการกดล็อก1ครั้งนะครับกดล็อก1ครั้งใครโดนรถเรานะครับก็จะร้องมีไปเลี้ยวออกนะครับถ้าโดนทีจะร้องยาวนะครับแล้วก็หยุดไปเนาะเราอยู่ที่การสั่นเทียนถ้าจะล็อก2ครั้งล็อกติดเสียงให้ล็อก2ครั้งนะครับกดล็อก2ครั้ง1 2ใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องแต่จะมีไฟเลี้ยวกระพริบนะแป๊บๆก็เงียบไปสมมุติมีคนมาขโมยรถนะครับสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปนี่โดนรถแต่รถก็จะไม่ร้องอ่ะจะมีแค่ไฟเลี้ยวออกครับเห็นมั้ยเดี๋ยวจะอยู่มีคนมาขโมยรถนะครับสมมุตินี่กุญแจผีแทงเข้าไปปุ๊บบิดร้องข้ามผิดนะครับถ้าอยากสั่งสตาร์ทที่รีโมทนะเอากุญแจออกละกดปุ่มใส่ป้า2ครั้งนะครับช้าๆนะครับ1 2ให้กดปุ่มล็อกปุ่มนี้จะใช้ต่อเมื่อทำกุญแจรถหายแล้วก็ขับไปปั๊มกุญแจเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีตั้งระดับเซ็นเซอร์นะครับให้กดปุ่มล็อกค้างไว้5วินาทีนะครับกดปุ่มล็อกนะครับกดไว้5วินาทีแล้วปล่อยจากนั้นให้กดปุ่มสายฟ้า1ครั้งนะครับนี่ดัง5ครั้งคือระดับ5นะครับถ้ากดอีก1ครั้งนี่คือระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5นะครับแนะนำให้ตั้งระดับ1พอนะครับระดับ1จากมันจะดัง1ครั้งนะจากนั้นให้กดปุ่มคลายล็อกโอเคครับวันนี้มาติดอีกคันเนาะเว็บ125ตัวนิวครับติดหน้าร้านนะครับเฟซบุ๊กนะครับร้านกันขโมยรถเบอร์โทร0858686711โอเคครับ